ในตอนนั้นฉันยังไม่รู้จักเลยว่าความรักคืออะไรอาจารย์ฮิโตแค่คิดถึงคนคนนั้นก็อบอุ่นในหัวใจโอ้ฮะไหนครูขอดูหน่อยสิครูคะหนูมีเรื่องจะถามหนูขอชอบครูได้ไหมคะครูตอบความรู้สึกเธอไม่ได้หรอกนะมันไม่ถูกต้องนะถึงครูจะตอบแบบความรู้สึกหนูไม่ได้หนูก็ยังจะชอบคนที่หนูชอบที่สุดตลอดไปเด็กคนนั้นทั้งจริงจังแล้วก็ใส่ซื่อไม่ว่าคิดจะทำอะไรก็พยายามเต็มที่การคิดถึงแต่ตัวเองของเธอมันทำร้ายคนอื่นรู้ไหมขอเป็นฉันไม่ได้หรอใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่จะว่าฉันอวดดีหรือเสียเรื่องเปล่าก็ช่างเพื่ออนาคตของเด็กคนนั้นมีทางออกทางเดียวเท่านั้นเฮ้ยบิกิอาจารย์อิโตะจะไปแล้วนี่มันไม่ใช่ปัญหาของคุณคนเดียวนะพูดแค่ขอโทษแล้วมันจะจบยังไงเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะตกหลุมรักสินะบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไม่คู่ควรที่จะมีความรักหรอกนะขอโทษนะคะเรื่องความรักให้จบลงตรงนี้ก็ได้หนูจะกลับไปเป็นนักเรียนที่ดีคุณครูคะทำไมกัน